แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังใส่หน้ากากเวลาที่ท่านออกจากเคหสถานไปในที่ชุมชนใส่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะการใส่หน้ากากหรือเปล่านะครับที่ทำให้วันนี้ตัวเลขออกมาอยู่ที่การยืนยันผู้ป่วยรายใหม่เป็น1นึ่งครับเลขหนึ่งวันนี้1นรายเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้ตัวเลขจำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็น2 0 0พ 988รายนะครับแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้นวันนี้7รายรวมเป็น2,747รายแล้วก็ข่าวดีเช่นเคยครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเลยนะครับในวันนี้แล้วก็อายุเฉลี่ยยังอยู่ที่39ระหว่าง39กว่า29เนี่ยสลับกันขึ้นไปลงไปนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังเป็นวัยทำงานซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการผ่อนปน้น วัยนี้แหละครับที่ออกจากบ้านมากที่สุดแล้วก็เป็นพาหะนําเชื้อเยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งรายนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับก็เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ45ปีมีโรคประจําตัวคือเบาหวานก็ภูมิเ n านี่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้นะครับคือที่นาราธิวาสวันที่25เมษายนมีอาการไอไข้มีน้ำมูกเจ็บคอมีเสมหะ และมีการหายใจเหนื่อยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่ามีอาการของปอดอักเสบนะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมทนราธิวาสนะครับ,รรนะรบแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผลการตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด -19 นะครับในวันที่4พฤษภาคมนะครับซึ่งอันนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงก็หลากหลายอย่างนะครับทั้งการประวัติการเดินทางไปทงางศาสนสถาน เรื่องของศาสนพิธีนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอประวัติสัมผัสทั้งในเรื่องของครอบครัวชุมชนอะไรต่างๆยังต้องหาสาเหตุอยู่นะครับว่ามาจากที่ใดนะครับยังไม่ได้เจาะจงลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ที่รายงานออกมาหนึ่งรายเนี่ยนะครับก็นำเรียนเพิ่มเติมครับว่าเมื่อวานนี้ทิ้งค้างไว้ว่าสี่สิบรายล่ะนะครับที่บอกว่าจะ มีการตรวจเพิ่มในเรื่องของห้องปฏิบัติการตอนนี้ไปถึงไหนแล้วรอสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดชังชัยแดนใต้นะครับเราจะต้องมีการเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็มีการทบทวนกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับในตำแหน่งด้วย แล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้มีการประชุมปรึกษากันแล้วมีแนวทางที่จะได้ดูแลเพราะว่ากลุ่มก้อนนี้40 รายเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จะมีการที่ทําให้คลายข้อสงสัยต่างๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ให้เห็นถึงมาตรฐานของการดูแลในเรื่องของการทําห้องปฏิบัติการต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวบ่ายนี้ก็ติดตามดูในเรื่องของ n อ t ที่จะมีการถ่ายทอดจากทางกระทรวงสาธารณสุขต่อนะครับครับก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมานะครับมาดูเรื่องของออยอดผู้ป่วยที่ นอนโรงพยาบาลตอนนี้เส้นสีฟ้านะครับอยู่ที่187รายนะครับลดลงมาจากเมื่อวานก่อนนะครับที่เป็น1นึ่นนะครับวับนนี้นะครับแล้วก็ไปดูครับเรื่องของการกระจายตัวของการมีรายงานผู้ป่วยนะครับ 34, 34 34เท่ากันในช่องข้างบนเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่มีจังหวัด ที่มีรายงานผู้ป่วยใน28สิบวันที่ผ่านมาพูดง่ายคือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยีิบแดวันหรือเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยมีผู้ป่วยรายงานกลับเลยไปอีกนะครับคือย8ิบแดวันหรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่มีรายงานเลยเท่าเท่ากันเลยครับคือสาสิบี่จังหวัดแล้วที่ไม่มีรายงานมาก่อนหน้านี้เลยนะครับเรียกว่าขาวสะอาดมาตลอดก็ยัง9้าจังหวัดเหมือนเดิมนะครับวันนี้รายงานเพิ่มเติมคือนราธิวาสมาดูการวิเคราะห์ครับ กลุ่มก้อนไหนที่เจอเยอะที่สุดเอาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกราฟทางขวามือที่ออกสีแดงสีส้มเนี่ยนะครับพบว่าอันดับที่หนึ่งคือศูนย์กักกันซึ่งที่รายงานเมื่อวันก่อนนะครับที่บอกว่ามี18รายที่มาจากศูนย์กักกันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนี้นะครับตัวเลขเป็น42บวกกับเมื่อวานนี้ทําให้ตัวเลขสะสมรวมแล้วเยอะที่สุดก็เท่ากับ60นะครับในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ ประวัติของความเสี่ยงของผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าก็ยังเป็นอันดับที่2อยู่นะครับแล้วก็การค้นหาเชิงรุกหรือ active case finding รองลงมาเป็นดับที่3นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้หรือ state quarantine อันนี้มีอยู่13นะครับแล้วก็ไปในที่ชุมชนเช่นตลาดนัดอันนี้มีอยู่แซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับทีเ่เราจะต้อง ระมัดระวังในช่วงของที่มีการผ่อนปลนนี้นะครับมาดูการตรวจครับประเด็นอยู่ที่การตรวจแล a ก็ถูกตั้งคำถามอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเลยนะครับตอนนี้ขณะที่ช่วงที่เรารายงานมานี้นะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไป2แสนกว่ารายแล้วนะครับแต่ว่าแผนภูมิน,นี้ก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาประมาณสักตั้งแต่7เมษายนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับประมาณร่วมร่วมเดือนเนี่ยนะครับ มากถึงประมาณห0,000่นกว่ารายนะครับแล้วก็ทําให้เจอผู้ป่วยยืนยันขึ้นมาได้อีกประมาณเจ็ร้สิรายนะครับแล้วก็มีเท่ากับว่าเป็นการความสามารถในการค้นหาได้ประมาณสัก1.5 1นเเซนะครับอยู่ในช่องที่เป็นตารางสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับที่ทำให้เห็นว่าสีส้มอยู่ซ้ายมือนี่ตั้งแต่สีมกรานั้นตั้งแต่เริ่มต้นของการตรวจเลย ที่เราตั้งแลบใหม่ๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ขยายมากขึ้นเราจะเห็นแท่งกราฟสีส้มนะครับซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยตอนนี้พุ่งทะลุก,กันเป็นเกิน2,000เป็นไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ความสามารถของการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเราก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับซึ่งกออ็อันนี้ก็มีความสำคัญที่จะดึงเอาผู้ป่วยที่มี ลักษณะของอาการโรคที่ไม่มากก็เข้ามาตรวจได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น